วัสดีครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างมาฝากโดยเฉพาะนะครับเครื่องมือในการวัดไฟของช่างไฟนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็รู้กันอยู่นะครับช่างไฟอาจจะมีอุปกรณ์ประจำตัวก็คือไขควงเทสไฟหรือว่าเทสแลมป์นะครับดูนะรุ่นนี้นะครับผมนี่เป็นตัวเช็คนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยตรงปลั๊กไฟบ้านเรานะครับเราสามารถใช้ไขควงนะครับผมเทสไฟเนี่ยสามารถจิ้มลงไปมันจะมีไฟติดนะครับนี่นะแต่ตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟแต่ว่านะครับไขควงตรงนี้นะครับมันสามารถเช็คได้แค่ว่ามีไฟมาหรือเปล่าแต่เราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้ไฟมาเท่าไหร่โดยทั่วไปที่บ้านเรานะครับมันก็220โวลต์แต่บางครั้งนะครับไฟมาเกินหรือว่าไฟตกไปเราจะไม่รู้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่มีมิเตอร์นะครับผมถ้ามีมิเตอร์วัดเนี่ยนะครับถ้ามีมิเตอร์วัดก็โอเคนะครับสามารถวัดได้นะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลได้หมดนะครับผมนี่นะก็ตรงนี้ก็ราคามันก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมอย่างตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่โวลต์ไฟมาเท่าไหร่ไฟตกหรือไฟเกินที่วันนี้นะครับผมก็เลยจะทำอุปกรณ์ในการเช็คว่าไฟบ้านเราอ่ะมันมีกี่โวลต์ไฟตกหรือว่าไฟเกินหรือเปล่านั่นไงครับโอเคนี่ตรงนี้นะครับดูนะตรงนี้นะครับผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับนี่เป็นไงเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟที่โชว์สถานะของแรงดันไฟฟ้าบ้านเรานั่นเองนะครับว่าไฟมันมากี่โวลต์นะครับนี่นะเห็นไหมตรงนี้215นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ในเรทปกตินะครับปกติ220โวลต์ตอนนี้มา215ก็ถือว่าโอเคเห็นไหมครับแต่ทีนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ผมต่อปลั๊กไว้นะครับถ้าจะทำตรงนี้มันก็พลุงพลังเห็นไหมครับดูดิสายระโยงระยางไปหมดเลยทีนี้ผมจะทำเป็นนะครับเครื่องมือที่มันวัดง่ายๆสะดวกในการใช้งานนะครับผมโอเคมาดูเลยมาครับผมครับมาเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลอดนะครับนี่หลอดไฟโชว์สถานะแรงดันไฟฟ้าบ้านเรานั่นเองเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับตรงนี้นะครับสั่งมาจากออนไลน์นะครับตัวละประมาณ39บาทโอ้โหนะครับสวยมากนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับท่อสีเหลืองขนาด1นิ้วนะครับผมท่อสีเหลือง1นิ้วแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นข้อต่อตรงนะครับนี่ข้อต่อตรงนะมันจะใส่กับท่อขนาด1นิ้วได้พอดีนะข้อต่อตรงของ4หุ่นนะครับผมนี่นะปลอกนอกมันจะใหญ่พอดีเลยนะครับปึ๊บนี่นะแล้วท่อนิ้วนะครับท่อนิ้วเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมขนาดท่อนิ้วผมตัดมานะประมาณ1นิ้วกว่าๆหน่อยนึงนะเห็นไหมเนี่ยตัดออกมานะครับผมตัดปึ๊บนี่โอเคตัดมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำเป็นปลอกนะครับทำเป็นเครื่องมือในการเสียบนะครับผมโอเคเพื่อความสะดวกในการใช้งานและก็วัดไฟนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับนี่นะสายปลั๊กนั่นเองนะครับสายปลั๊กเก่าทีนี้เรามาดูวิธีการทำเลยครับผมมาเริ่มทำกันเลยนะครับตอนแรกผมจะกะนะครับนี่นะสายปลั๊กไฟทั่วไปนะครับผมนี่เอาลองสอดเข้ามาดูก่อนนะครับปุ๊บนี่นะครับผมจะเอาปลั๊กไฟตรงนี้นะแผ่นที่เสียบนั่นเองนะครับนี่จะเสียบให้ไปตัดขอบให้มันลงร่องนะครับพอดีนั่นเองนะให้มันเรียบๆนี่โอเคมาเลยนะครับตรงนี้ก็สายตรงนี้มันยาวนะครับผมนี่นะก็กะเอานะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่ตัดเลยนะครับมาตัดแล้วนะครับผมทีนี้ผมก็นี่ใช้คัตเตอร์นะครับผมปาตรงนี้ออกให้มันพอดีเข้าลงรูพอดีนั่นเองนะครับผมนี่ตรงมุมตามมุมนั่นเองนะครับนี่ตัดเลยนะครับตรงมุมนะครับให้มันเข้าลงรูพอดีนั่นเองนะครับผมนี่นี่ตัดตรงเหลี่ยมนะครับผมที่มันนะครับติดตรงเหลี่ยมตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมนี่แล้วก็เอามาลองนะครับผมลองดูว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับค่อยๆทำไปนะนี่ปึ๊บนี่ยังนะครับผมเห็นไหมยังนะครับนี่ก็ดูนะครับผมนี่ปาดไปเรื่อยๆจนให้มันเข้ารูให้ได้นั่นเองนะครับนี่ปึ๊บนี่ยังนะครับผมปาดไปเรื่อยนะครับเอาจนให้มันเข้าได้นั่นเองนะครับผมให้มันพอดีกับรูนะครับแล้วก็ลองนะครับใกล้ละอีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงมุมนิดนึงอ
นี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคอยู่นะเนี่ยฟิตพอดีแล้วนะครับนี่ให้มันเรียบๆนะครับนี่ให้มันเรียบๆนั่นเองไหมก็ตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็ใช้กาวนะครับเดี๋ยวใช้กาวหยอดนะครับผมใช้ยาวกาวหยอดปิดไปเลยนะครับนี่ปึ๊บให้มันฟิตๆไปเลยเห็นไหมนี่ก็เดี๋ยวใช้กาวหยอดนะครับมากาวร้อนหรือยังนี่นะครับใช้กาวร้อนนะครับหยอดเข้าไปเพื่อล็อกให้มันอยู่นะครับผมไม่ให้มันดิ้นไปไหนแล้วนะครับผมนี่นะหยอดกาวเข้าไปนะครับโอเคกาวตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับผมร้อนมากนะครับให้มันเรียบเสมอนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยแต่งดีดกาวตรงนี้เราแต่งได้นะครับผมนี่หยอดเข้าไปเลยนะครับรอให้มันเย็นก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยแกะออกนะครับนี่นี่นะครับนี่กาวมันเย็นแล้วนะครับผมกาวมันเย็นแล้วก็นี่เลยครับแกะออกเลยนะครับไอ้ตรงที่ว่าส่วนที่มันเกินออกมานะครับผมนี่แกะออกเลยนะครับผมก็อาจจะใช้คัตเตอร์นะครับผมนี่ทำให้มันเรียบนะครับกาวที่ส่วนที่เราหยอดไปเกินนะครับผมนี่นะให้มันเรียบนั่นเองนะครับไม่ให้มันเยอะนี่ออกไปส่วนเกินนะครับผมเรียบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมเรียบแล้วโอเคมาเลยนะครับทีนี้ผมก็จะปอกสายนะครับผมเพื่อทำการต่อนั่นเองนะครับนี่ปอกสายเลยนะครับสายปลั๊กนั่นแหละครับผมนี่นะข้างในก็ตามนี้นะครับโอเคปอกสายเลยนะครับผมสายไฟก็ปอกเอาตรงนี้ออกก่อนนะเพื่อจะใช้ในการต่อนั่นเองนะครับดูนะปึ๊บนะครับนี่ปอกสายนะครับผมตัดเลยโอเคเห็นไหมนี่นะครับก็เราก็ดันสายเข้าไปหน่อยนึงนะครับผมไม่ให้มันยาวเกินนั่นเองนะครับนี่นะนี่ก็โอเคนะครับนี่เราก็กะขนาดสายให้มันพอดีนะครับนี่ความยาวสายกะให้มันพอดีนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เป็นปอกข้อนิ้วนะครับนี่ผมจะสวมเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ทีหลังนะครับสวมเข้าไปก่อนนะดึงออกมาทีหลังนะครับผมโอเคใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะต่อสายเลยนะครับผมต่อสายกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับตรงนี้มันเป็นปอกหุ้มเฉยๆนะตูนเนี่ยนะครับผมก็ถอดออกก่อนเพื่อให้ต่อง่ายนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดึงออกมานะครับผมทีนี้เราก็ต่อสายเลยนะครับผมสายมันก็มี2ขั้วนะครับนี่เข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับผมนี่แยกเส้นกันเลยนะครับเข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับสายไหนต่อกันก็ได้นะครับผมโอเคนี่นะก็นี่ก็ต่อเลยขันน็อตเลยนะครับนี่เข้าฝั่งละเส้นนะครับผมจื๊บขันให้แน่นนะครับเห็นไหมโอเคละก็อีกตรงนี้ก็อีกฝั่งนึงนะครับอีกด้านนึงอีกขั้วนึงนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยก็ขันน็อตปึ๊บคลายน็อตหน่อยนึงนี่ปึ๊บมันจะเป็นขั้วตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยบิดๆหน่อยนึงนะครับปึ๊บตรงนี้ผมตัดสายให้มันสั้นๆนะครับมันจะได้ไม่ขวางไม่เกะกะนะครับผมนี่หันน็อตล็อกเลยนะครับผมให้แน่นเลยปึ๊บโอเคนะครับหันน็อตลั่นแล้วนี่โอเคทีนี้เราก็เอาไอ้ปอกตรงสีฟ้านะครับด้านในนะครับเขี่ยมาเลยนะครับผมนี่ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับนี่ปิดไว้เหมือนเดิมปึ๊บก็ดันลงมาปิดนี่ใส่เข้าไปเลยดันเข้าไปปึ๊บนี่อีกทีนึงปึ๊บให้มันตรงโอเคตรงล็อกแล้วนะครับนี่นี่โอเคนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่พอเป็นประมาณนี้ปุ๊บนะครับผมก็นี่ใส่เข้าไปเลยนะครับผม
บิดบิดสายหน่อยแล้วก็นี่ใส่เข้าไปเลยนะครับเห็นไหมนี่นะปึ๊บแล้วก็ดันตัวนี้ออกมานะครับผมนี่นะนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ผมก็จะใส่กาวล็อกไว้นะผมติดกาวล็อกไว้เลยนะครับนี่ก็อาจจะตรงนี้อาจจะพันให้มันแน่นหน่อยนึงนะครับผมให้มันแน่นๆนะครับผมตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะติดกาวไปก็ได้นะครับผมติดกาวไปก็ได้ล็อกแน่นเลยดันเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวนะเสียบตรงนี้ปุ๊บจัดตำแหน่งให้มันตรงๆก็นี่กดไปนะครับผมแน่นเลยนะครับผมทีนี้ก็นี่กาตำแหน่งเอานะครับเวลาเราเสียบก็ประมาณนี้ตรงนี้ผมจะหยอดกาวไว้เลยนะครับผมนี่นะใช้กาวหยอดไปเลยนะครับผมปุ๊บนะก็ประมาณนี้นะครับหยอดกาวตาช้างไปเลยนะครับผมนี่แต้มเพื่อก็พอแค่นี้ก็อยู่ละโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวเช็คระดับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรานะครับตรงนี้ผมใช้สีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใช้ท่อ PVC สีเหลืองเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองเลยนะครับลองเสียบปลั๊กเลยนะครับดูนะปึ๊บตัวขึ้นเท่าไหร่ขึ้นที่218โวลต์นะครับตอนนี้218โวลต์ดูนะครับนี่นะครับไฟมันจะกระเพื่อมอย่างนี้นะครับผม219นะครับมันจะขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะครับผมเป็นบางช่วงนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในราวนี้ถือว่าโอเคนะครับซึ่งระดับไฟมาตรฐานบ้านเราเนี่ย220โวลต์นั่นเองนะครับผมนี่ปึ๊บทีนี้นะครับผมจะใช้มิเตอร์นะครับผมจะใช้มิเตอร์วัดเทียบนะครับผมว่าค่ามันตรงหรือเปล่านะครับผมว่าค่ามันได้เท่าไหร่โอเคนะนี่ปึ๊บนะครับใช้มิเตอร์จริงวัดเลยนะครับจะได้เห็นว่าค่ามันต่างกันไหมปึ๊บดูนะครับนี่วัดปลั๊กตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บมิเตอร์นะมิเตอร์อ่านค่าได้218ตรงนี้219ก็ต่างกัน1โวลต์ถือว่าโอเคนะครับนี่218จุด5จุด6จุด7นะครับก็ใกล้เคียงกันมากเลยเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่นะโอเคเลยเป็นไงครับโอเคเลยนะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับก็นี่นะครับปึ๊บช่องไหนก็ได้นะครับผมนี่ถ้าใช้นะครับไขควงเทสไฟเนี่ยนะครับผมเช็คนะครับผมมันก็จะมีไฟเส้นนึงเห็นไหมนี่ไขควงเช็คไฟมันจะเช็คได้แค่ว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับผมไฟตกมันไม่รู้นะครับไฟมาแค่50โวลต์นะครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับนี่มันไฟมันก็ติดแล้วนะไขควงเช็คไฟซึ่งเราจะไม่รู้ว่าแรงดันมันเท่าไหร่นั่นเองนะผมโอเคนะครับตรงนี้ก็นี่ที่ผมทํามาก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่โอเคชัดเจนนะครับผมเล็กกระทัดรัดครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่วัดระดับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรานั่นเองนะครับใครอยากทําตามนะครับก็ลองสั่งซื้อในเพจออนไลน์นะผมนี่ตัวประมาณ39ถึง40บาทนะครับผมนี่นะมีหลายสีนะครับสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีขาวสีส้มนะครับผมตรงนี้ผมก็สั่งมานะครับผมนี่นะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับส่วนขาตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับหาไอตัวปลั๊กตัวเมียนะครับนี่นะเสียบไว้นะครับเก็บเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะลองอีกทีนะครับปึ๊บเห็นไหมนี่ขึ้น220นะครับ220โวลต์เลยนะครับไว้ใช้ได้เลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อสำหรับท่านผู้ชมนั่นเองใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ